สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Helper Channel ผู้ช่วยเหลือเมื่อคุณเจอปัญหาคลิปนี้นะครับสืบเนื่องมาจากคลิปก่อนหน้าที่เราได้ทำถังดักไขมันนะครับเพื่อเอาไปแก้ปัญหาไขมันอุดตันในท่อน้ำทิ้งนะครับหลังจากที่ผมใช้งานมาได้สักระยะหนึ่งนะครับก็รู้สึกว่ามันดีมากๆนะครับเพราะว่าน้ำในท่อน้ำทิ้งเนี่ยมันก็ใสเวลาเราทิ้งน้ำไปก็คือทิ้งน้ำดีออกไปไม่มีไขมันนะครับน้ำในท่อระบายน้ำของเราเนี่ยก็ใสครับแล้วมันก็จะไม่มีไขมันไปอุดตันนะครับพอกพูนออกมาให้ท่อเราตันไดแต่ก็มีมาวันหนึ่งครับเมื่อวานนี้นะครับผมสังเกตเข้าไปที่ท่อน้ำทิ้งก็คือท่อที่ฝังอยู่กับพื้นนะครับท่อปูนนะท่อน้ำทิ้งก็เห็นว่าเอ๊ะทำไมมันมีคราบไขมันลอยอยู่นะครับก็เลยลองเปิดนะครับยกตะกร้าที่กองเศษอาหารออกแล้วก็ดูที่ถังดักไขมันว่าไขมันมันออกไปได้ยังไงนะครับก็เห็นว่าน้ำในถังเนี่ยมันลดลงไปอยู่ที่ระดับปลายท่อดูดด้านในท่อนะครับด้านในถังก็คือว่าเราเห็นว่าระดับน้ำเนี่ยมันอยู่ก้นถังนะครับในระดับของปลายท่อที่เราใช้ดูดน้ำทิ้งนะครับเราก็งงว่าเอ๊ะน้ำมันออกไปได้ยังไงนะครับก็เลยทำการทดลองดูครับว่าทำไมน้ำถึงออกไปได้สิ่งที่เราลืมคิดไปอย่างหนึ่งครับว่าเมื่อเวลาเราล้างจานเนี่ยเราใช้ก๊อกนะครับก๊อกก็คือ4หุ่นตามปกติน้ำมันระบายออกในท่อ1นิ้วนะครับมันออกทันอยู่แล้วครับมันก็จะไม่มีปัญหาอะไรแต่ปัญหามันเกิดที่ว่าเมื่อเวลาเราเปิดน้ำใส่กะละมังหรือใส่อ่างล้างจานในปริมาณที่มันเยอะๆมากๆนะครับแล้วเราก็เทพวดเดียวเลยให้มันระบายทิ้งลงไปเมื่อมันไหลลงไปในถังดักไขมันของเรานะครับระดับน้ำเนี่ยมันก็จะท่วมท่อเมื่อมันท่วมท่อนะครับเพื่อนๆลองคิดตามนะครับเมื่อมันท่วมท่อปุ๊บน้ำที่อยู่ในท่อมันก็จะเต็มนะครับน้ำก็จะไหลไปเต็มแล้วก็ไหลออกมาตรงนี้ครับหลักการมันเปลี่ยนครับมันกลายเป็นระบบการลักน้ำนะครับเพราะว่ามันเป็นสุญญากาศแล้วน้ำในถังสูงกว่าภายนอกเมื่อมันมีเหมือนเราดูดน้ำสายยางนะครับเมื่อมันมีท่อที่น้ำผ่านไม่มีอากาศนะครับดูดออกไป
คราวนี้มันก็เลยดูดน้ำในถังออกไปด้วยอาการนี้นะครับเราลืมแล้วก็มองข้ามมันไปครับเราคิดแค่ว่าเวลาน้ำมันสูงขึ้นมาขอบหน่อยมันก็จะไหลลงไปแต่เราลืมนึกว่าถ้าในปริมาณน้ำมากๆแล้วคลิปนี้นะครับผมก็มีวิธีการแก้ไขนะครับเพื่อนๆก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับเราปรับปรุงให้ถังดักไขมันของเราเนี่ยมันดีมีคุณภาพดีมากยิ่งขึ้นนะครับก็ทำการโดยการเจาะรูครับเจาะรูให้อากาศมันเข้าได้นะครับให้เราเจาะบริเวณข้องอนะครับที่อยู่เหนือสุดของท่อบริเวณไหนก็ได้นะครับเพื่อที่ว่าให้อากาศเข้าได้ง่ายนะครับเจาะลงไปให้เจาะข้องงอที่อยู่ในถังนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าไปเจาะด้านนอกเนี่ยมันก็เจาะได้เหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่าน้ำมันล้นมันก็จะออกมานอกท่อทำให้หกเลอะเทอะครับให้เราเจาะที่อยู่ในถังนะครับเมื่อมันมีอากาศเข้าไปนะครับท่อข้างในมันจะไม่เป็นสุญญากาศครับอากาศมันก็จะเข้าไปแทนที่นะครับระบบการรักน้ำนะครับระบบการรักน้ำนี่คือก็ระบบธรรมชาติเหมือนกันนะครับมันก็จะทำงานไม่ได้เพราะว่ามีอากาศเข้าไปแทนที่แล้วครับวิธีการแก้อันนี้นะครับก็เป็นการแก้ที่ง่ายๆครับแต่เรามองข้ามไปเองโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูที่ผมแก้ไปแล้วครับว่ามันเป็นยังไงทุกอย่างนะครับทุกการทดลองมันก็ต้องมีผิดมีถูกมีการเรียนรู้ปรับปรุงไปเรื่อยๆครับเพื่อให้ได้ผลงานที่ออกมาดีที่สุดนะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับก็จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่มาดูนะครับแล้วก็ทำตามนำไปแก้ปัญหาครับแล้วถ้ามีการอัปเดตอะไรปรับปรุงอะไรผมก็จะมานำเสนอในตอนต่อไปครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งให้ด้วยครับขอบคุณครับ